ดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวสู้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 สไทยถูกไทยถูกอุตส่าห์มาเก่งมากไทยถูกพวกคุณเก่งสองคนเก่งมากเราตั้มเก่งมากตั้มเก่งจูเนียร์ก็เก่งจูเนียร์เก่งแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นพี่อ่ะผมดูคลิปพี่บ่อยอ่ะนี่เธอแต่เธอดูขี้อายไปยาขี้อายนะเขาเรียกว่าของปลอมตอนนั้นของปลอมตอนนี้คือของจริงของแท้เดี๋ยวก่อนเธอแอคติ้งอ่ะแอคติ้งอ่ะเมื่อกี้ขำเมื่อกี้แอคติ้งอ๋อแอคติ้งสลัวไปหมดไม่รู้ว่าจะเป็นแม่หรือว่าจะเป็นยายหรือว่าจะเป็นเพื่อนเอ๊หรือว่าฉันจะมาเป็นเพื่อนจูเนียร์หรือจะยังไงดีนี่เขาเริ่มต้นเล่นละครบทเรื่องแรกของเขาเนี่ยเรื่องแรกของเขาเล่นเป็นหอยทากใช่ๆพี่เล่นเป็นหอยฮะแล้วพี่ไม่ได้ยืนนะพี่คือคำว่าหมอบคลานสมัยก่อนเลยไปอันนี้หมอบเดี๋ยวไม่ได้หมอบแล้วไม่ได้ขึ้นมาเลยอ่ะคือเขาต้องเล่นละครจากวงๆเป็นหอยทั้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกไก่ทองไก่ทองเขาอยู่ในถ้ำของจระเข้ถ้าเป็นหอยทากกระดึ๊บแต่เราเองนะเราเคยนี่เขาเคยเป็นนักแสดงผมก็กลับเขานะตอนเขารุ่นน่ะเล่นไม่ได้เลยเทคทุกซีนขำทุกซีนเป็นละครตลกไงไอ้นี่ก็ขำอยู่ในเร็วๆเข้าอาทิตย์จะตกดินแล้วมึงขำจังเลยเนี่ยเดี๋ยวกูไปให้กินข้าวตอนนั้นยังสาวๆไงเดี๋ยวกูไปให้มึงกินข้าวนะตั้งใจเล่นเช้าแม่มาปล่อยไว้แล้วแม่เขาไปไหนไม่รู้แม่ไปช้อปปิ้งไปตอนเย็นมานับกลับทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ที่กองละครตอนนั้นเป็นเด็กๆแต่อยากรู้ว่าพี่ตั้มรู้น้องตั้มรู้ได้ไงอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะผมก็ดูละครพี่เยอะ FC อ่ะฟิล FC แล้วเซนส์ผมอ่ะบางจังหวะการพูดของพี่อ่ะแล้วมันมีเสียงความนาสิกขึ้นจมูกอ่ะผมมันแว็บชื่อพี่มาทีนี้พอแว็บชื่อพี่มานาสิกขึ้นจมูกเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอวะก็เลยตั้งใจอ่ะสมมุติว่าเราลองมองเป็นพี่ขวัญสิเพราะมีชื่อนี้เข้ามาแล้วก็นั่งดูมันก็ยิ่งว่ะเป็นไปได้ใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมแล้วพี่ก็แบบว่าดูว่าคาแรคเตอร์หนูอ่ะคือแบบว่าเป็นคนพูดเร็วใช่ไหมแล้วแบบว่าขวัญก็ไม่ได้เป็นคนพูดเร็วใช่ป่ะพี่เจนี่แต่คาแรคเตอร์เมื่อกี้ไม่ใช่นะเจนี่นี่แบบว่าไม่จริงอ่ะไม่ใช่ขวัญอุษามณียืนยันยังไงก็ยืนยันเลยนะไม่ใช่ขวัญอุษามณีไม่แต่ป่าเองยังบอกว่าถ้าเป็นขวัญป่าว่าไม่น่าใช่จริงในความรู้สึกเราคือขวัญอุษามณีนี่ประธานนะเธออะไรไม่อะไรกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาเด็กๆกันเล่นทำไมลูกกิ๊กไม่เอาหรอกขวัญไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะขวัญเลิกแล้วขวัญเหนื่อยตอนแรกอ่ะที่เขาบอกว่าหนูสีผมใช่ไหมพี่เจนี่หนูแบบตายทำไมไม่ใส่ผมบ๊อบตั้งแต่แรกมันขวดอะไรขวดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละสรุปแล้ววันนี้มีคนไทยถูกเยอะหนุ่มๆไทยถูกอ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ต้องขอบคุณที่ไม่ลืมหนูวันนี้ถือว่าภารกิจนะครับน้องไอ้นะทายว่าเป็นขวัญอุษามณีแล้วออกเป็นขวัญอุษามณีภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จครับมีอะไรพูดถึงน้องหน่อยไหมติดตามน้องอยู่ไหมก็ติดตามแฟนเขาชื่ออะไรก็เมื่อกี้แฟนเขาชื่ออะไรวัฒนกิจใช่วานสายใช่ดูเพราะว่าน้องเขาจะมีไปหิมาลัยก็ติดตามน้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามทริปกับน้องรอให้ทุกคนอ่ะช่วยสนับสนุนน้องเพราะว่าน้องก็คือจะทำเรื่องการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแล้วมันจะเซฟด้วยเพราะว่าอย่างบางทีมันมีเรื่องราวที่แบบแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องก็คือปลอดภัยมีโปรโมทให้น้องเขาด้วยโปรโมทให้อย่าเก็บตังค์จ้ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับมาเป็นฟ้าแฝดแฝดคนละฝาของเรานะครับขวัญอุษามณีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องไอ้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าเป็นแฝดเจนนี่หรือว่าเป็นแฝดน้องว่านว่านแฟนเขาค่ะแม่หนูชื่ออายว่านธนกิจเนี่ยแฟนเราอ่ะไม่ใช่แม่ไม่ใช่อ้าวฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่ได้เป็น UFO นี่ตึงไหมหูก็ตึงฮะฮัลโหล
โอ้โหแก๊งนักสืบของเราสุดยอดจริงๆครับทายถูกถือว่าภารกิจสำเร็จครับนักสืบของเรา5คนนี่ถือว่าเป็นตัวเอของวงการช่างซักช่างถามช่างตามหาเดี๋ยวดูเขาวิเคราะห์กันสวัสดีครับทั้งท่านสวัสดีครับฟ้าแฝดวันนี้เดี๋ยวมาถึงร้องเพลงโชว์เลยมาสายนักร้องเจอแล้วมาสายนักร้องมาแฝดของเราฝาเชิญครับลอยให้ลอยนั่นลอยปล่อยให้ลอยลอยนั่นลอยให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันจะเป็นเหมือนว่าวกระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มจะหนาวหัวใจปล่อยให้ลอยนั่นลอยปล่อยให้ลอยลอยนั่นลอยว่าวตัวน้อยจึงลอยลงไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแฟลตคนละฝาของคุณจียอนจะเป็นใครต้องติดตามครับ Face Off สัปดาห์หน้ามาสนุกสนานกับฝาแฝดคนนี้ And you la say yo ตั้งแต่หนูมาไลก็อันนี้เมียผมดูรายการนี้เยอะมากผมว่านี่เหมือนที่สุดแล้วอ่ะจียอนอ่ะจียอนพวกกันเจ๊พวกกันเจ๊เพื่อนเพื่อนสนิทกับเขามีใครบ้างมีพิธาพิธาไหนแบพิธาหรอรัศมีแคร์พูดชัดรัศมีแคร์พูดชัดชัดเกือบมีลูกกับเพื่อนเฮ้ยพี่ยอดรัศมีแคร์นี่เหรอใช่ปอตุเกสอธิบายดีดีอธิบายดีดีดูใครอ่ะทำไมมันหล่อจังเลยอ่ะใครอ่ะมองมีอะไรบ้างพี่ชมพู่อารยาเขายังไม่รู้เลยฮะว่ามีลูก3คนน่ะโทรศัพท์เนี่ยเป็นรุ่นกดปุ่มหรืออะไรก็ผมไม่รู้ทำอะไรคุณไม่ดูข่าวบันเทิงบ้างเหรอฮะเลิกแฉกไปแล้วไปเลิกเงินเถอะถ้าอย่างนั้นก็ออกไปจากวงการบันเทิงเลยดีกว่าครับอย่ามึงไล่กูแค่นี้กูที่ยืนก็จะได้มีเวรคือใครวะเฮ้ยผมชื่อบอกกนินครับกูจะฟ้องในบ้องธนิตเวนบ้าหรือเปล่าแจ้งความตัวเองกูบ้าหรือเปล่าผมเหมือนคนบ้าทะเลาะตัวเองอ่ะ